กิจเราจำเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์หรือเปล่ามีเจ้าของกิจการบางคนนะคะที่เข้ามาหาตีหน้านะแล้วก็บอกว่าโอ๊ะจะให้ผมเนี่ยไปเรียนการตลาดออนไลน์เนี่ยนะแล้วให้ผมมานั่งทำคอนเทนต์ให้ผมมานั่งทำคลิปทำไลฟ์ออกกล้องหรืออะไรงี้หรอผมขี้เกียจทำผมก็เอาเซลล์เข้าไปแล้วก็ขายเลยดีกว่าจะให้ผมมานั่งทำอะไรแบบนี้ทำไมเสียเวลาโอ้โหตีหน้าโดนใส่เต็มนะคะแต่ว่ามันก็มีบางธุรกิจเหมือนกันที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์ก็ได้และตีน่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการตลาดไม่ใช่แค่การทำคอนเทนต์โอเคการตลาดไม่แบบแกอย่ามาคิดว่าแบบมันคือแค่ทำคอนเทนต์ออกคลิปทำไลฟ์แล้วก็ออกกล้องแล้วก็โปรโมทโพสอะไรอย่างนี้บ้าแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าธุรกิจแบบไหนที่ทำคอนเทนต์ก็ได้หรือธุรกิจแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์ก็ได้โอเคป่ะโดยเฉพาะใครที่มีธุรกิจแบบ B2B ใช่ไหมที่เราต้องติดต่อกับองค์กรหรือว่าเป็นธุรกิจขายส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครทำว่ะแล้วถ้าเราทำคอนเทนต์เราจะทำอะไรยังไงก็เอาเซลล์ไปวิ่งเลยไม่ดีกว่าล้อหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม